เรื่องที่สองพระเก๋แก่บล็อกใหม่เราต้องเลิกเชื่อว่ามันมีจริงคือทุกวันนี้ไอ้เรื่องการเก๋แก่บล็อกใหม่เนี่ยมันเกิดจากคนขายพระที่อยากจะกุมอำนาจความน่าเชื่อถือไว้ในตัวเองนะครับกุมอำนาจความน่าเชื่อถือในตัวเองก็คือใครที่เข้ามาเล่นพระใหม่ๆอ่ะถามเราต้องตอบได้พอหยิบพระมาเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหน้านี้ซึ่งคำว่าไม่เคยเห็นน่ะมันก็คือว่าเขาก็ยังไม่รู้วาระการสร้างยังไม่รู้ประวัติแต่แค่รู้ว่าต่างจากที่ตัวเองเคยซื้อก็ต้องไม่ซื้อไว้ก่อนอ้าวเกิดถามต่อแล้วทำไมมันไม่ซื้อล่ะครับเกิดพลาดพลั้งปากบอกตีเก๊ไปคือคนที่เขามีสติคนที่เขารู้มีเหตุผลเขาจะบอกว่าไม่รู้แต่ไม่เคยเห็นต้องรอไปหาประวัติอย่างเงี้ยโอเคถูกต้องแต่ถ้าคนไหนเกิดบอกเก๊เขาก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วมันเก๊ยังไงหน้าไม่เหมือนเอาหน้าไม่เหมือนเพราะอะไรคุณก็ต้องตอบว่าแกะบล็อกใหม่ความผิดเพี้ยนเนี่ยมันผิดเพี้ยนมาจากคนที่ไม่ใช่ช่างในโรงงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องการสร้างพระนะครับเก๊แก่บล็อกใหม่มันไม่มีสิ่งที่พิสูจน์ว่ามันไม่มีคือผมถามว่าอย่างเคสหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอย่างนี้อ่ะบอกเก๊เพราะหน้าไม่เหมือนหน้าไม่เหมือนทำแก่บล็อกใหม่ตอบผมได้ไหมว่าปู่เอี่ยมวัดหนังทำเก๊ปีอะไรครับเนี่ยผมถามเลยว่าเหรียญปู่เอี่ยมเหรียญนั้นน่ะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยก็อยากจะให้ใครพูดว่าเก๊อีกเหมือนกันตอนนี้ผมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยคือพระจะบอกว่าคนละบล็อกสร้างคนละวาระได้แต่อย่าไปตีเก๊พระบางอย่างมันมีก่อนเราเกิดถูกไหมแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเก๋ก็ต้องไปหาข้อมูลถูกไหมถ้าเรายังไม่รู้เราตีเก๋ไม่ได้แต่ไอ้พวกที่พระมีมาก่อนมันเกิดแล้วมันตีเก๋เนี่ยไอ้พวกนี้ผมถือว่าไร้สาระถ้าวันนี้มาคุยเรื่องพระสักเหรียญนึงเนี่ยผมจะเอาพ่อลีเงี้ยหน้าไม่เหมือนพ่อสุดเนี่ยหน้าไม่เหมือนผมถามว่าคนบอกว่าเก๋เอาเก๋เปียอะไรเก๊ปีอะไรถ้าคุณจะบอกว่าอันนี้เก๊นะคุณก็ต้องรู้นะว่าอันเนี้ยมันเก๊เพราะอะไรคือการที่เราจะไปตีอะไรเก๊เนี่ยเราต้องอธิบายได้นะว่ามันเก๊เพราะอะไรขำๆคือใครที่มาให้ข้อมูลแบบสลึมสลืออ่ะผมจี้ถามเห็นบิ๊กเป็นใบ้ทุกคนเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าอยากตีเก๊ก็ตีเก๊ตีเอาเท่ตีเอาให้ตัวเองมีความรู้เป็นเหมือนผู้รู้ไงนะพระผงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตบล็อกเก๊โดยเครื่องมือที่เราหาใกล้ตัวได้พระหล่อเราสามารถจะเอามาถอดหุ่นที่พึ่งด้วยดินเหนียวด้วยซิลิโคนที่เราหาได้แต่เหรียญมันต้องใช้เครื่องมือในโรงงานครับไม่ว่าจะเป็นช่างแกะบล็อกไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นการชุบแข็งไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั๊มบ้านคนทำพระเก๊มันมีเหรอครับเรามานึกถึงความจริงกันแน่นอนครับพระหล่อพระผงไม่เถียงเพราะพระหล่อพระผงมันเอาเครื่องมือที่หาง่ายๆทำเก๊ได้แต่ผมบอกพระเหรียญเนี่ยมันต้องใช้เครื่องมือในโรงงานมันต้องตั้งแต่เหล็กช่างแกะบล็อกเครื่องมือแกะบล็อกพอเอาเทคโนโลยีการชุบแข็งหรือเครื่องปั๊มเครื่องตัดตัวตัดบ้านคนทำพระเก๊มันมีอะครับคือเราเถียงในจินตนาการอาจจะสมมุติถ้าเสียเวลาในการศึกษาการดูพระแบบจริงๆจังๆไปครึ่งค่อนชีวิตเสียเวลาจริงๆครับกับไอ้ความกลัวเชื่อในเรื่องเหล่านั้นไปครึ่งค่อนชีวิตไอ้คนที่เขาไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเขาดูภาพเป็นหมดแล้วทำมาหากินกับพระเครื่องได้หมดแล้วเก๋แก่บล็อกใหม่เนี่ยมันไม่มีหรือใครคิดว่ามีแสดงตัวตนเลยว่ามี
ในเหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญนี้แล้วมาแคปหน้าจอผมไปด่ามานั่งเถียงกับผมเนี่ยใน Facebook เอากันเป็นกระทู้ต่อกระทู้เลยก็ได้มันต้องล้างความเชื่ออุบาทนี้ออกไปมันเป็นความเชื่ออุบาทที่ทำให้คนดูพระไม่ได้แล้วมันเป็นข้อเป็นช่องโหว่ที่ทำให้พระแท้ถูกตีเป็นเก๊นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังของผมก็แล้วกันคุณบอกเก๊แกะบล็อกใหม่คุณบอกได้ไหมว่ามันเก๊เปียอะไรแค่บอกว่าเก๊เปียอะไรยังตอบกันไม่ได้เลยสมมุติบอกเก๊ปี2520สมมุตินะเก๊ปี2520เก๊โดยการแกะบล็อกใหม่นะครับช่างคนเดิมตายยังแล้วถ้าช่างแกะบล็อกเป็นคนละคนมันจะแกะงานให้ใกล้เคียงกันได้ไหมหนึ่งเรื่องถ้าช่างแกะบล็อกเป็นมนุษย์คนละคนเนี่ยแกะบล็อกให้เหมือนกันได้ไหมไม่ต้องแกะหรอกเขียนหนังสือยังไม่เหมือนกันเลยเขาเน้นโหวตไร้สาระมากพี่ขุนกระบี่นะถ้าเพจไหนเน้นโหวตก็ในกลุ่มมันมีแต่เป็ดอ่ะมันไม่มีเซียนอ่ะเอาเป็ดมานั่งโหวตมันเหมือนคุณเอาข้อสอบมหาลัยอ่ะไปถามเด็กป.6แล้วให้เด็กป.6โหวตอ่ะอย่างเงี้ยเหรอครับไร้สาระครับนะฮะไอ้กลุ่มไหนเป็นแบบนี้เราก็ต้องนะครับลุกขึ้นมาปกป้องแล้วก็พูดทิ้งไว้แต่อย่าไปเถียงกับเขาเถียงกับคนที่มันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องเสียจิตด้วยเนี่ยอย่างที่ผมถามว่าโอเคถ้าช่างแกะบล็อกคนละคนน่ะแกะงานได้เหมือนกันมั้ยมันไม่มีทางเหมือนอ้าวกระแถไปอีกบล็อกฟอสสปาร์คเฮ้ยเฮ้ยฟอสสปาร์คเนี่ยมันต้องมีเหรียญตัวแม่ไปฟอสนะใครบอกว่าเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญนั้นของผมมาเก๊ฟอสสปาร์คนั่นบ้าเลยนะเพราะแสดงว่าไอ้นี่ก็ไม่รู้เลยว่าไอ้การฟอสสปาร์คมันคืออะไรฟอสสปาร์คคือมันต้องมีเหรียญตัวแม่ไปวางอยู่บนเหล็กแล้วต่อเข้าอุปกรณ์ EDM Force Spark ให้นะตัวเหรียญเนี่ยมันจมเข้าไปในเหล็กเกิดเป็นบล็อก Force Spark มันต้องมีเหรียญจริงไปมันถึงทำ Force Spark ได้นะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญนั้นเก๊แบบ Force Spark อันนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยว่า Force Spark มันทำกันยังไงแกะบล็อกใหม่นะไม่มีทางที่จะลายมือเหมือนกันถ้าถอดเก๊โดยการถอดซิลิโคนมันก็ต้องเหมือนบล็อกเดิมเป๊ะแต่เบอร์กว่ามันไม่มีทางเหมือนกันครับให้ช่างคนเดียวกันแกะพระคนละปีก็ไม่เหมือนกันเขาไม่เหมือนกันไม่ต้องมากอ่ะคุณลองแกะสลักผมให้คุณแกะสลักอ่ะคุณลองไปเอานะนะคุณลองไปเอาไม้มาอันหนึ่งแล้วคุณจะนั่งแกะสลักคุณลองแกะงานสองอันเนี่ยแล้วกดปั๊มออกมาได้เหมือนกันไหมเห็นไหมครับผมจึงบอกวันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับแฟนเพจผมเท่านั้นนะครับคือนะผมอยากให้เราอยู่กันเหมือนพี่สอนน้องนะครับขอบคุณครับพี่อัจฉริยะนะผมอยากให้เราอยู่กันเหมือนพี่สอนน้องผมอยากจะขอความกรุณาใครที่ดูพระพอจะเป็นให้ช่วยกันพัฒนาวงการพระเครื่องโดยการเข้าไปดูแลเพจแฟนคลับสันขวานให้ผมเวลามีใครถามคำถามอะไรมาถ้าผมอ่ะไม่ได้ตอบผมก็อยากให้คนที่รู้แล้วสละเวลาตอบให้เราอยู่กันในห้องเนี้ยเหมือนพี่สอนน้องนะครับเหมือนพี่สอนน้องใช่ครับเคยมีคนบอกว่าฟอสสปาร์คทำตัวตัดได้ผมฟังแล้วนั่งขำแล้วผมก็ไม่คุยต่อแต่ไอคนนั้นดันไปตีพระเก๊ผมบอกว่าไร้สาระครับจริงๆนะต่อไปเราต้องเลิกนะครับเชื่อไอคำว่าบล็อกคอมพิวเตอร์บล็อกฮ่องกงบล็อกแกะบล็อกใหม่ได้แล้วนะครับอ่ะ